สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงฟีเจอร์ใหม่ใน Microsoft PowerPoint 365นะคะนั่นก็คือเขาจะมีฟีเจอร์ให้เราใส่ลายเส้นการ์ตูนพวกนี้ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นที่ทำใน PowerPoint 365นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำด้วยกันนะคะออกจากสกรีนโชว์ตัวนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่คือสไลด์หนึ่งหน้าเมื่อกี้นะคะเรามาทำด้วยกันนะคะเลือกสไลด์หน้าใหม่นะคะหลักการ์ตูนลายเส้นเหล่านี้อยู่ตรงนี้ค่ะ Insert นะคะ Icons ค่ะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะคะก็จะมีไอคอนต่างๆเนาะมีรูปคนนะคะที่เป็น PNG นะคะนี่ค่ะการ์ตูน People ค่ะมาใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่รูปคนเนาะก็จะมีอย่างอื่นให้เลือกด้วยลองเลื่อนดูนะคะค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ถ้ามันเยอะเกินไปเรามาเลือกเป็นหมวดหมู่ก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์เนาะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นส่วนหัวเป็นตรงหน้านะคะแล้วก็เป็นอ็อกเซสซอรีต่างๆค่ะเราลองมาทำตามตัวอย่างนะคะเลือกซีนก่อนค่ะนะคะก็จะเป็นห้องคล้ายๆประชุมอย่างนี้นะคะเลือกอันนี้นะแล้วก็กด insert ค่ะรูปก็จะมาปรากฏตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นภาพทั้งหมดเลยนะคะเราจัดการแยกมันตามส่วนยังไม่ได้เนาะเราตามตัวอย่างเนี่ยบอร์ดตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะเก้าอี้ก็เหลือ2ตัวนะคะวิธีการที่เราจะเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะคะเราต้องแปลงกราฟิกตรงนี้นะคะอันนี้มันจะเรียกว่าเป็นชิ้นกราฟิกนะคะซึ่งถ้าเรามาดูฟอร์แมตกราฟิกตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับสีได้นิดหน่อยแต่ลองสังเกตนะคะอันนี้เป็นฟิลเนาะมันจะฟิลแบบไหนคะมันก็จะฟิลไปทั้งหมดเลยแบบนี้มันแยกส่วนไม่ได้นะคะหรือถ้าเราจะเปลี่ยนเส้นมันก็จะเปลี่ยนเส้นของทั้งชิ้นแบบนี้นะคะทีนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถเลือกเฉพาะบางส่วนที่เราอยากได้แต่เราต้องเปลี่ยนกราฟิกตัวนี้ให้เป็นรูปร่างก่อนค่ะก็เหมือนเรา insert shape รูปร่างต่างๆนะคะคลิกกราฟิกนะคะมาตรงนี้ค่ะ convert to shape คลิกเลยนะคะทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นมันก็จะมีเชฟเป็นชิ้นๆให้เราแล้วค่ะส่วนเก้าอี้ตัวนี้เราไม่เอาเราก็ delete ไปเลยนะคะบอร์ดตัวนี้เราไม่เอาเราก็ delete ไปเลยนะคะนะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยบางชิ้นงานนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีเขาได้นิดหน่อยค่ะบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้นะคะนี่เพื่อนๆจะต้องลองเล่นดูค่ะตรงนี้นะคะมันจะเป็นเชฟฟอร์แมตแล้วนะคะมันไม่ใช่กราฟิกฟอร์แมตแล้วเห็นไหมคะอันนี้ถ้ากด fill เนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดเหมือนกันก็คือแยกชิ้นไม่ได้นะคะแต่สมมติอย่างเก้าอี้เนี้ยค่ะเก้าอี้นี่แยกได้นะคะคลิกไปอีกทีหนึ่งเอาเฉพาะตรงพนักกับที่นั่งนะคะเราเปลี่ยนสีได้แล้วค่ะเรากดเปลี่ยนสีมันตรงนี้นี่ค่ะนะคะเก้าอี้ตัวนี้ก็เหมือนกันคลิกทั้งหมดนะคะคลิกเฉพาะส่วนที่เราอยากเปลี่ยนสีเอาสีเดียวกันนี่ค่ะโอเคนะคะส่วนอื่นๆเราก็ข้ามไปก่อนเนาะอันนี้ก็ทำให้เรามีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะอันนี้เราจะ decorate ห้องเพิ่มเติมอ่ะยังไงนะคะ insert นะคะ icons ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ cartoon people นะคะเราอยากได้decoration นะคะเราได้ต้นไม้ตัวนี้ไปประดับห้องนิดหน่อยเราก็กด insert นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะขนาดเล็กเนาะแล้วก็ปรับให้เป็นขนาดตามที่เราต้องการนะคะอยากย้ายไปไว้ตรงมุมห้องตรงนู้นนะคะทีนี้มันตอนนี้มันยังบังเก้าอี้อยู่เนาะก็สามารถจัดการเรื่องเหมือนรูปร่างได้เลยค่ะมาตรงring forward หรือ send backward อย่างเงี้ยนะคะเอาให้ไปอยู่ข้างหลังเนาะ send to back นะคะมันก็จะไปอยู่ข้างหลังแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าเราอยากจะทำใบไม้ให้เป็นสีเฉยๆนะตอนนี้มันเป็นกราฟิกอยู่ถ้าเป็นกราฟิกฟิลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามา
ใส่สีให้ต้นไม้เรานะคะทำไงนะคะคลิกนะคะตอนนี้มันเป็นกราฟิกนะคะเราจะใส่สีไม่ได้เราต้อง convert to shape ก่อนนะคะพอเรา convert to shape แล้วเราสามารถที่จะเลือกเป็นส่วนๆได้นะคะโอเคค่ะ shape format ใบไม้ต้องเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ใส่ไปลองใส่สีเขียวคนละเฉดดูก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลองดูกระถางแยกชิ้นให้เราหรือเปล่านะคะเพื่อนอาจจะต้องลองใช้เมาส์คลิกไล่คลิกดูค่ะว่ามันแยกส่วนตรงไหนบ้างนะคะนี่เปลี่ยนกระถางให้เป็นสีเทาโอเคค่ะทีนี้เรามาดูใส่คนบ้างเนาะอีกครั้งนะคะ insert icon cartoon people เอาคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะ insert ย้ายที่เขานะคะจัด position ลองตัวใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนสีนะคะเราก็ convert to shape นะคะเราก็ลองกดดูแยกตรงไหนให้เราบ้างนะคะอันนี้แยกเฉพาะเสื้อค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนสีเสื้อนะคะเสื้อสีนี้โอเคนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายตามตัวอย่างแล้วนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ของสไลด์นะคะปกติเวลาเราจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ของสไลด์นะคะเราก็มากดที่ดีไซน์นะคะดีไซน์แท็บก็เลื่อนมาทางขวานี้ค่ะ Format Background นะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้สีทึบหรือจะใช้เป็น Gradient หรือจะใช้รูปอย่างอื่นนะคะเราก็ตามตัวอย่างจะเป็น Gradient นะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนสีทึบเราก็กด Solid Fill แล้วก็มาเลือก Color ตรงนี้ค่ะนะคะเราอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็เลือกสีนั้นสมมุติเราเลือกสีเทามันก็จะเทาเข้มแบบนี้นะคะเราอยากจะให้มัน Transparency แล้วก็ไล่แบบนี้คือการไล่เฉดนั่นเองนะคะนี้กด transparency เป็น0ก็แล้วกันค่ะตามตัวอย่างก็จะเป็น gradient นะคะลองกด gradient ตึ้งนะคะมันก็จะเป็น gradient ให้เราเลือกได้ว่าเราจะเป็น linear หรือเป็น radial นะคะเป็น path เป็นอะไรนี่ก็ลองเลือกลองเล่นดูนะคะทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสี gradient เนี่ยก็มาดูที่ปุ่มตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งมันจะเป็นการไล่เฉดนะคะแต่เราสามารถเลือกสีเองได้ด้วยเนาะอันนี้default ตอนนี้จะเป็นสีฟ้านะคะถ้าอยากเปลี่ยนสีเนี่ยมากดตรงให้ปุ่มเหลี่ยมๆตรงนี้ค่ะมันถูกเลือกก่อนนะคะแล้วเราค่อยเปลี่ยนสีเนาะดูตรงเข้มสุดนะคะลองเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีเหลืองนะคะเนี่ยค่ะตรงเข้มสุดก็จะเปลี่ยนละทีนี้เวลาเราจะไล่เฉดนะคะเราก็ให้มันสีซอฟต์ลงอะไรเงี้ยค่ะค่ะนี่ค่ะอันสุดท้ายเนาะก็จะบางๆนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้หลายเฉดเกินไปเราก็ลบได้ค่ะคลิกนะคะแล้วก็ delete มันก็จะหายไปทีนี้แถบตรงนี้มันจะใช้ปรับความเข้มอ่อนสังเกตนะคะถ้ามาสุดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะโอเคทีนี้สีเหลืองมันจะชนกับสีเก้าอี้ก็อาจจะลองเปลี่ยนสีเก้าอี้ดูทีก็ได้ค่ะมันจะได้แบบมีคอนทราสต์ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเล่นดูค่ะนะคะวาดรูปไม่เป็นแต่ว่าใช้สิ่งที่มีให้มาลองปรับแต่งดูนะคะใช้เทคนิคนิดหน่อยเองค่ะทบทวนนะคะ insert icon นะคะแล้วก็มาเลือก cartoon people ตรงนี้นะคะถ้าอยากปรับตกแต่งสีก็ให้ convert graphic ให้เป็น shape ก่อนนะคะแล้วก็ลองคลิกดูว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเราปรับแต่งตรงไหนได้บ้างโอเคนะคะขอให้มีความสุขในการทำ PowerPoint ค่ะสวัสดีค่ะ